จะพูดให้ฟังเมื่อกี้ลืมไปแล้วอ๋อโอ้โหอ,อันทำดีแล้วดีนะคนฟังอายุน้อยกว่าผมผมก็เลยผมค่อนข้างจะลืมไปแล้วเตาฮีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากไปดูไปดูในเนื้อหาสาระของมันเนี่ยมันยากมันต้องใช้ความกล้าในการพูด เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่พอมันไม่ใช่เตาฮีตมันคือชีริกทั้งหมดเลยบางทีเราอาจจะทําชีริกโดยไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนเตาฮีตเนี่ยมาศึกษาเตาฮีตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับทุกทุก,ท,กท่าน เราเรียนกันมาในหลายๆบทการให้อิกภาพของลอการทําให้เราเป็นเจ้าหนึ่งสองสามสี่เรามาจนถึงบทเรียนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับเราไม่มีเอกสารให้แต่เราพูดถึงการที่เชื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือสถานที่ในการที่เราจะทําอิบาดะมันจะต้องฮาลานมันจะต้องถูกต้องตามหลักการอิสลาม แต่วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของมินันชิรกอันนัสรุริกอยลินล่ส่วนหนึ่งของการทำชีริกเนี่ยหรือมันจะเป็นชีริกก็คือการที่เราไปบนบานนอกสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาพี่น้องรู้จักการนาซัตไหมนาซัด การบนบานรู้จักใช่ไหมครับเคยเป็นนาซัดไหมเคยไหมครับเคยบนบานหรือการนัาซัดการสาบานต่อร้อเนี่ยบางคนอาจจะเคยและบางคนก็อาจจะไม่เคยแต่พี่น้องต้องแยกให้ออกต้องรู้ในรายในดีเทลในรายละเอียดของมันว่าการบนบานการนัาซัดการ กสามการยามีนการคำการสัญญาของมันมันแตกต่างกันผลของมันแตกต่างกันวันลอฮีวันนี้ผมบอกว่าวันลออีพรุ่งนี้ผมจะมาสอนที่ชาฟีมาเรียมแล้วพรุ่งนี้ผมไม่มาสอนเกิดอะไรขึ้น อ่ะเอาเอาใหม่เอาใหม่ผมบอกว่าวันลอฮีพพุ่งเนี้ยผมจะมาสอนที่ชาฟีมาเรียมแล้วพรุ่งนี้ผมไม่มามันเกิดอะไรขึ้นผิดคำพูดกับบัลลอใช่การนณัตไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใจเย็นๆไม่ค่อยไม่ต้องรีบการนาซัดการสัญญาการคำพูดปกติทั่วไปไม่เหมือนกันผลไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังจะมาเรียนนี้คือการบนบานที่เรียกว่าการนาซัดการนาซัดหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันคือการแลกเปลี่ยนกับอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาการที่เราจะแลกเปลี่ยน กับอัลลอฮ์สุบะฮานตาลามันไม่เหมือนกับคําสัญญาที่เราบอกอ้าวฉันบอกเลยฉันสัญญาเลยวันลอฮีพรุ่งนี้ฉันจะมาที่นี่แต่พอพรุ่งนี้ฉันไม่มาก็เท่ากับว่าฉันผิดคําพูดกับอัลลอฮ์สุบะฮานอตาลาใช่ไหมครับใช่ไหมครับฉันสาบานต่อล้อเลยฉันสาบานต่อล้อพรุ่งนี้ฉันจะมาที่นี่ แต่ฉันก็ไม่มาฉันผิดคำพูดผิดคำพูดกับอลอสมาตาลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกผมบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมได้ริสกีจากการขายของหนึ่งพบาทพรุ่งนี้ผมจะมาที่ชาฟีมาเรียม มันเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นมาแล้วพี่น้องเข้าใจไหมมันเกิดการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการบนบานเนี่ยมันไม่เหมือนกับคำพูดคำสัญญาทั่วไปเพราะว่าการบนบานนี้มันคือการที่เราแลกเปลี่ยนกับอลอสบาร์นตาลาและการบนบานนั้นเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนหรือจะไปบนบานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้นอกเหนือจากบนบานกับ พระอ,องค์ลอสุฮานอาตาลาเคยเห็นไหมพี่น้องที่เขาไปมากลมตโตตะเกียรกันอะไปบนบานกันเคยเคยเห็นไหมครับแล้วมากลมโตกีแซที่ปทุมธานีเคยเห็นไหมครับไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยสักครั้งล่ะแต่แต่เคยเคยรู้ใช่ไหมครับรู้อยู่ใช่ไหมครับ มันมีมะก่อมโต๊ะตะเกียบที่คนจะไปบนบานจะไปอะไรไปขอนูน่นขอนี่ขอนั่นนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าสิ่งที่เขาทำเราไม่ได้ไปพูดถึงคนทำนะครับเราจะพูดถึงพฤติกรรมที่มีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะไหนบทเรียนที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้คือ มีนั่นเชิรกีอันนัสรูริโอยลินลาหน้าแรกเลยนะครับบาบุว่าด้วยบทที่ว่าด้วยมีนั่นเชิรกีอันนัสรูริโอยลินละส่วนหนึ่งของการทําชีริกคือการบนบานสิ่งอื่นนอกเหนือจากอลอสุบานอตาลาคือการนัดัดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากลอสุบานอตาลาได้ชิดคมแล้วนะครับมาดูกุรานในอายะห์แรกเลย อัลลอฮฺซุลตลาพูดยูฟูนาบินมินดัสริอัลลอฮ์กล่าวชื่นชมมนุษย์นะครับชื่นชมบรรดามนุษย์หรือบรรดาผู้ศรัทธาวยะข้อฟูเนเยามันกาชรุหูมุสตตีรออัลลอฮ์บอกว่าพวกเขารักษาคำสาบานการนาสัตอัลลอฮ์ชื่นชมนะ ชื่นชมคนคนเหล่านี้เนี่ยว่าวายข้อฟูนะยเย้ามันการชะชารุฮูมุสต์ตีรอหมายความว่าอัลลอฮ์เขาอัลลอฮ์ชื่นชมคนที่เขารักษาคําพูดการสาบานการนาซัดของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์แล้วปฏิบัติตามคําสาบานนั้นอันนี้อัลลอฮ์ชื่นชมคนที่รักษาคําพูดในการนาซัดการบนบานอัลลอฮ์ชื่นชม เพราะว่าการนัสซัตอันนี้อายาแรกในกุรานอายาแรกเนี่ยเราเอามาพูดถึงว่าเอามาเอามานาเสนอให้เห็นว่าการนัสซัตเนี่ยมันคืออิบดะดาการนัสซัตมันคืออิบดะดาที่เราจะต้องถวายให้แก่อัลลอฮฺซุบะตัลลาเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจนะครับพี่น้องที่เคยบนบานเคยบนบานเคยนสัสซัตไว้จําไว้ว่ามันคืออิบดะดา แล้วเมื่อพี่น้องกล่าวออกไปเป็นตลับฟุตพูดออกไปแล้วหรือบนบานไปแล้วมันจะวายิบกับพี่น้องทันทีที่จะต้องรักษาคําพูดรักษาสิ่งที่พี่น้องได้บนบานไว้ด้วยกับคุรานายาน,นี้เข้าใจใช่ไหมครับต่อมาอัลลอฮฺซุมตาตลาบอกว่าว่ามาอันฟักตุมมินนฟกฟตินเอานนซัตตุมมินนซสรินฟะอินนัลอลฮฺยะลามุ อัลลอฮฺซุบนุตะลาบอกว่าไม่ไม่ว่าการบริจาคใดๆก็แล้วแต่การซอดก้อใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านได้บริจาคหรือได้ซอดก้อไปมินอวะ,ว,ะวะมะอันฟักตุมมินนากฟตินการบริจาคก,การซอดก้อเอานาซัตตุมมินัสรินและไม่ว่าคำหนาซัตใด,ดที่บนบานกับอัลลอฮฺไว้แล้ว เอานาซัตตุมินนัสรินฝาอินนัลลอฮะยะลามูแท้จริงพวกเจ้าจงตระหนักไว้ให้ดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้มันดีนี่คือหลักฐานที่บอกว่ากุรานอายาแรกคือหลักฐานที่บอกว่าการนาซัตเป็นอิบะด์แล้วกุรานอายานี้ก็มาบอกว่าในที่อัลลอฮ์ูวะตาลาบอกว่าเอานาซัตตุมินนัสรินฝาอินนัลลอฮะยะลามู การนาัสซัตการบนบานพวกเจ้าตรงตระหนักให้ดีเลยว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรู้มันดีหมายความว่าคุรานายะนี้กาลังจะบอกว่านอกจากการนาัสซัตจะเป็นอิบาดาแล้วการนาัสซัตเมื่อเมื่อพวกท่านนาัสซัตไปแล้วมันตกเป็นวายิบที่พวกท่านจะต้องปฏิบัติตามมันพี่น้องครับการบริจาค หรือการการซอดก้ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องผมถือน้ำมาขวดหนึ่งบิสมิลลาฮิร็บริลลฮิร็บบิลลาลามีนผมบริจาคให้กับเพื่อลาะให้กับมสัสยิดขวดน้ำขวดนี้ขวดน้ำขวดนี้น,นี่ของใครตอนนี้เป็นของใครของใคร บิ س ล ا ل ล ه ر ิ ا ล ع ا ิ م ي ن لله رب ลอาลาม ي นตอนนี้ขวดน,น้ำไม่ใช่ของผมแล้วขวดน,น้ำนี่คือของอัลลอฮฺสุบฮานอตลาด้วยการครอบครองของคนที่เราบริจาคให้คือมัสยิดชาฟีมาเรียมตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งขอคืนหน่อย ขอคืนขอขวนน้ำนี่คืนจากมัสยิดเท่ากับว่าเราผิดคำสาสาบานหรือผิดคำพูดเท่ากับว่าเราผิดคำพูดกับอัลลอฮฺสุบานอตาลาการบริจาคก,การสดาโเพื่ออัลลอฮฺสุบานอตาลามันจะ เกิดขึ้นหลังจากที่เราบริจาคไปสิ่งของสิ่งนั้นมันจะไม่ใช่ของเราแล้วสิทธิ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถเป็นสตังเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราบริจาคไปแล้วพี่น้องจงรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เราบริจาคไปกรมาสิทธิ์ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ต้องไปห่วงมันที่เราเรียนกันมาบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้ บริจาคยังไงให้พูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆเข้าใจเลยว่าบริจาคยังไงให้เงียบที่สุดจะสิบบาทยี่สิบบาทหรือหมื่นบาทหรือหนึ่งล้านค่ามันเท่ากันนะเทียรัล็อตสุมะตาลาแต่มันจะไม่เท่ากันด้วยกับหัวใจของคนที่บริจาคคนบริจาคสิบบาทร้อยบาทด้วยกับหัวใจที่อีคลาสเพื่อลินไล,ลร็อบบินอาลามินอย่างเดียว กับคนบริจาคหนึ่งล้านแต่มีสิ่งอื่นมาอยู่ในหัวใจของเขาด้วยค่ามันไม่เหมือนกันแล้วเข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้มาดูนะครับฮะดีษจากท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮัอันฮาท่านหญิงไอชาบอกว่าอันนั้นรอสูลลลอฮิสัลลัลลอฮ์หัวอะัยฮิวสัลลัมมันนซสรออายุตีอัลลอ ฟังยุติหูวามันนาเร้าอยาสิลล่ฮาฟะลายาสิฮีท่านหญิงอาชารายงานว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาบนบานเขาก็ททำการจงรักภักดีต่อลอตามคำบนบานนั้นและผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาบนบานแล้วเขาฝ่าฝืนเขาจงอย่าทำเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจสำนวน หะดิสไหมผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาบนบานแล้วเขาจงรักภักดีต่อลอก็จงทําตามคําบนบานนั้นแต่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาบนบานแล้วเขาจะฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบานตาลาเขาอย่าทําสิ่งนั้นผมเคยพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วพี่น้องครับเมื่อเราหนาซัดเราบนบานไว้แล้วเนี่ยองค์ประกอบของมันมันจะต้องครบตามที่หรือไม่องค์ประกอบของมันจะต้อง ถูกต้องตามหลักการอิสลามเหมือนกันยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมบริจาคขวดน,น้ําให้กับมสัสยิดไปแล้วแล้วพอผมก็บนบานน่ะสัตว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺสุตลาให้ผมหายจากโรคแล้วผมจะเอาขวดน,น้ําเนี่ยไปบริจาคต่อได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ไไดขวดน,น,น้ํานี้ เพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิของเราแล้วก็เหมือนกับฮะดิษบทน,นี้ที่บอกว่าเมื่อท่านบนบานสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอัลลอฮ์แล้วแล้วมันทําให้เกิดการจงรักภักดีหมายความว่าบนบานในสิ่งที่ถูกต้องไม่ขัดกับหลักการอิสลามไม่ขัดกับฮุกกมของศาสนาพี่น้องทำแล้วก็แก้แล้วก็แล้วก็รักษารักษาคําพูดตามคําบนบานนั้นเช่นถ้าผมหาจาก อาการเจ็บป่วยเนี่ยผมจะบริจาคเงินให้กับมัสยิดหนึ่งพันสองพันแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ลกอัลลอฮ์เมตตาให้ผมหายจากโรคผมก็ต้องรักษาต้องวายิบจะต้องบริจาคเพราะไม่งั้นเป็นหนี้กับอัลลอฮ์นะผมก็ต้องบริจาคกลับกันผู้ใดที่บนบานและจะทำให้เขาฝ่าฝืนหมายความว่าไปบนบานในสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลาม พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเช่นวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่อะไรสมมุตวนนิวันนี้วันที่หนึ่งถ้าวันนี้ฉันถูกางวันที่หนึ่งเนี่ยฉันจะซื้อวัวถวายมาสัสยิดตัวหนึ่งอลัลลอฮ์ให้ถูกขึ้นมาจริงๆไม่ได้บังเอิญนะอลัลลอฮ์ให้ถูกไอคนที่มันจะเล่นนะก็ซื้อแล้วมันก็ถูกพอมันถูกเสร็จมันจะต้องซื้อวัวมาบริจาคมัสยิดไหม จริงๆมันผิดตั้งแต่ต้นนะนะแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ต้องเอางวมาบริจาคที่มัสยิดนะเพราะว่ามันเป็นการฝ่าฝืนการบนบานการสาบานนั้นมันเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดหลักการอิสลามไม่ต้องรักษาคําพูดกับอัลลอฮฺบานอตาลาพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้หน้า166วันนี้เราจะเรียนกันสอบท นอกจากเราบนบานกับอลอสบาร์โนตาลาแล้วบทนี้จะพูดถึงมินันชิรกิอันอิสติอาชัตอาซะตูบิโกยลินละส่วนหนึ่งของการทำชีริกก็คือการขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกเหนือนจากอารลอสบาร์โนตาลาพี่น้องครับพี่น้องเคยเคย โตขึ้นมาในสภาพที่อยู่กับไสยศาสตร์อยู่กับอยู่กับเขาเรียกว่าลูก,กับยินและชัยตอนใช่ไหมเคยเคยเคยรับรู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพี่น้องเคยเห็นคนโดนยินเข้าไหมคนโดนยินเข้าโดนชัยตอนเข้าแล้วคนที่ท,ที่ที่ทำไสยศาสตร์ทำอะไรก็แล้วแต่เคยเคยรับรู้มาบ้างใช่ไหมครับ คนเหล่านี้เนี่ยมนุษเหล่านี้เนี่ยเอเลสุมานตาลาบอกว่ามาคอลักตุนยินวันอินสิลาลิยาบูดุนเป้าหมายในการสร้างดุนยานี้ก็คือมนุษย์และยินไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อสักการะต่อลอสุมานตาลาแต่มนุษเนี่ยมันมีทั้งคนดีแล้วคนชั่วคนเลวยินเช่นเดียวกันมันก็มียินที่ดีและยินยินที่ไม่ดี มันก็จะไม่ต่างอะไรกับมนุษย์หรอกครับแต่ในลักษณะที่อัลลอฮ์สร้างมัคลูกสองอย่างนี้มาเนี่ยมันคือสิ่งถูกสร้างแต่ว่าลักษณะของมันไม่เหมือนกันมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นมองเห็นยินได้ยินมันมองเห็นมนุษย์ได้แต่มันไม่สามารถทำอะไรมนุษย์ได้นอกเสียจากมนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากมัน มนุษย์ไปขอความช่วยเหลือจากมันมนุษย์ไปทำในสิ่งที่สักการะบูชากับมันอลัลลอฮ์บอกในกุรานว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้พวกมันแข็งแรงอ่ะเรามาดูกุรานอัลลอฮ์สุบตาลาบอกว่าอันนหูกานาลียาลุมมินันอินซียาอูซูนบิลียาลิมมินันจินนีฟาซาดูฮุมรอฮากอ อลอสซมาตาลาบอกว่าและแท้จริงเนี่ยมันจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมนุษย์บุคคลหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละกาณาลยาลุมมินันอินซียาอูซูนาบิลยาลิมมินันจินนีฟาซาดูฮุมรอฮะกอพวกเขาจะไปขอความคุ้มครองจากยินบางตัวจากยินบางตน พี่น้องจำไว้เลยนะพวกไสยศาสตร์เนี่ยมันจะไปขอขอจากยินไสยศาสตร์หรือของหรือมนต์ดำอะไรก็แล้วแต่พวกยินเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำตามคำขอของมนุษย์บางคนพวกเขาจะไปขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากยินบางตนดังนั้นพวกยินมันถึงเพิ่มวานความหวาดกลัวให้กับมนุษย์ เมื่อมนุษย์ไปขอความช่วยเหลือกับมันน่ะพี่น้องคนที่ไม่เคยไม่สนใจยินเลยนะไม่เคยสนใจอะไรเลยไม่เคยไม่เคยกลัวด้วยไม่เคยกลัวยินไม่เคยกลัวอะไรเลยเดี๋ยวพี่น้องฟังให้ดีคนที่เขาไปขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลืออะไรจากยินจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอขอจากมันเยอะๆเข้ายินมันก็เลยต้องสร้างอำนาจขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยยิ่งหวาดกลัว เมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยเคยเห็นไหมเมื่อก่อนเวลาจะแต่งงานที่จะขึ้นบ้านเก่าลงบ้านใหม่เข้าบ้านเล็กเกิดจะมีข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งใช่ไหมไก่ไม่ตัดเล็บไก่ไม่เชือดไก่เจาะคออยอะไรก็เละเท,ทะไปหมดใช่ไหมครับเคยเห็นใช่ไหมเขาจะทำสามอาหารเนี่ยสามข้เรียกอะไร 3, 3สามสามอย่าง <ๆ comunque> แต่มนุษย์ไม่ได้กินนะอยู่หลังตู้มีทูกตั้ง เคยเห็นไหมไม่รู้นะขอมาผมมาเคยเห็นไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่าแล้วก็ใส่ทุ่ใส่กระถางแล้วก็ตั้งอยู่บนหลังตู้ถวายโต๊ะแนน่ถวายโต๊ะกีโต๊ะว,ว,งว,วางโต๊ะแช์โต๊ะหยางอะไรกันแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เลยแหละครับเวลาเราไปบูชาไปสักการะยินเนี่ยมันจะทําให้ยินเนี่ย,ม,ย,นนยมันมีอํานาจมันแข็งแรงขึ้นอันลลอฮฺสุลตาราก็สั่งให้นบีอัลแล้วบอก ขนาดคนที่เป็นนบีเองเวลาเราอ่านอ่านอันนสัสจำได้ไหมครับกุลอาอูสุบิรอบบินนสัสกุลอาอูสุบิรอบบิลฟะลักุลอาอูสุบิรอบบินนัสแปลว่าอะไรข้าขอความคุ้มครองจากพระเจ้าของบรรดามนุษยชาติกุลอาอูสุบิรอบบินนสัส กุลอาอูซูบิรบบิลฟาลักข้าขอความคุ้มครองจากพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณคนที่เป็นนบีเวลาอ่านเวลาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาเนี่ยยังต้องขอความคุ้มครองเลยนะคนเป็นนบีเพื่อที่จะไม่ให้โดนยินและไสยศาสตร์ที่มันจะมาทำลายความชั่วต่างๆที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาสร้างขึ้นมาเนี่ย ขอให้พ้นจากความชั่วเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับหน้าที่ของเราเมื่อเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาแล้วพี่น้องจำไม่เลยนะไม่ต้องไปกลัวยินทั้งหลายที่มีต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวหน้าไหนก้นแวแต่นบีบอกกับเราว่ายัางไงพี่น้องครับนบีบอกกับเราอะนะบอกกับบรรดามนุษย์ทั้งหมดเลยว่าถ้าวันนี้พวกท่านกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมัคคุ หรือว่ากลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนดุนยานี้เนี่ยท่านจะไม่กลัวอัล้อเลยท่านจะไม่กลัวอ้อเลยแต่กลับกันถ้าท่านกลัวอันล้อแล้วบนดุนยานี้ท่านจะไม่กลัวอะไรเลยก็ลองตรวจสอบตัวเองดูสิครับว่าวันนี้เรากลัวอะไรล่ะเยอะแยะไปหมดเลย กลัวนู่นบ้างกลัวนี่บ้างกลัวสุขภาพกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวกลัวในที่นี้หมายรวมไปถึงการที่เราต้องมอบหมายแต่วักกุ้นแต่วักกั้นต่อลอตสุบานอตาลาด้วยไม่ใช่ว่ากลัวทุกเรื่องเลยไม่ใช่ว่ายินก็กลัวอะไรก็กลัวถ้าเรากลัวทุกอย่างอัลลอฮ์เราก็ไม่กลัวแต่ถ้าบนวันนี้บนดุนยานี้เรากลัวอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมักลุกหรือสิ่งทุกอย่างบนดุนยานี้เราก็จะไม่กลัว มันจะมาอย่างที่บอกถ้าวันนี้เราเชื่อศรัทธาในเตาฮีตอย่างแน่วแน่ดุนยาจะมารับใช้เราเองพี่น้องครับเราไม่ต้องวิ่งตามหามันเลยดุนยานี่แหละมันจะมารับใช้มาคอยปฏิบัติเป็นทาสเราแต่ถ้าวันนี้เราไม่ศรัทธามั่นไม่เชื่อมั่นไม่ยาเก็นไม่มีความม่อมหมายต่อลอสมาตาลาเราก็จะต้องดิ้นรนไขว่คว้านแล้วก็ตามรับใช้ดุนยาทุกๆุกเรื่อง ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ววันนี้กลับบ้านไปสามุงสามีมอะไรไม่ต้องกลัวหมดแล้วลูกเลิกไม่ต้องกลัวพ่อแม่ไม่ต้องกลัวหรือเปล่าเปล่านะครับหมายความว่ากลัวในที่นี้หมายความว่ากลัวในประเภทแบบนี้เนี่ยกลัวในประเภทที่ทําให้สภาพจิตใจเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากลัวมากกว่าอัลลอฮฺซุบมานตาลาพี่น้องครับ อัลอสุมตาลาบอกกับพวกเราเวลาเราเดินทางไปเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปต่างแดนถ้าเกิดเราไปเวลาเราไปเราเคยเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ เวลาเราจะเข้าไปพักที่อื่นเราจะเข้าไปพักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่นบีสอนให้เราขอความคุ้มครองกับลาร์สุบฮานอตาลาเดี๋ยววันนี้มีดูอามาฝากบทหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้จดไว้เมื่อพี่น้องไปพักที่ใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บ้านของเราเองไม่ต้องจดนะผมว่ามันน่าจะมีอยู่ในในชีตนะครับต่อเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้อง มีพระบางบางท่านเนี่ยพระบางองค์เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพระบางองค์เขาบอกมุสลิมเนี่ยโชคดีนะมุสลิมโชคดีเนี่ยคือมีพระเจ้ามีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ต้องไปกราบไหว้ไม่ต้องกลัวอะไรกลัวแค่อัลลอฮ์องเดียวมันไม่เหมือนกับต่างศาสนิกอะกี่เจ้าอ่ะไม่รู้จะเลือกกลัวเจ้าไหนถูกไม่รู้จะเลือกกลัวเจ้าไหนก่อนจะทําดีให้กับเจ้าไหนก่อน แต่มุสลิมมีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวกลัวอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแต่สําหรับศาสนิกอื่นเจ้าอื่นไม่รู้ไม่รู้จะกลัวอันไหนก่อนดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องหัวงหัวใจเรื่องของความกลัวแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องสิทธิ์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอตัวเองแล้วก็ต่ออัลลอฮ์สุบานตลาการตะวักัน้นการมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบานตลามันจะต้องเป็นไปในรูปแบบของอิสลาม เราพูดถึงสิทธิที่อลอสซัมมนตาลาจะคุ้มครองเราเราก็ต้องพูดถึงสิทธิ์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อลอสซัมนตาลาด้วยเหมือนอย่างที่ผมบอกพี่น้องออกจากบ้านออกจากบ้านแต่งตัวปุ๊บหลับตาเดินออกจากบ้านเลยเดินกลางถนนหลับตาเลยตะวักกันบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวละล้อหลับตาออกจากบ้านเลยเป็นไงอะเรียบร้อยไม่พ้นหน้าปักซอยหรือขึ้นรถไปบิสมิลลาเข้าเกียร์ใส่เยีบยบรนเรล่งปล่อยมือ บิสมิลลาฮิตะวัลกันละละอฮ์ม่อมหมายให้กับลอฮไปยังไงก็ช่างเปล่าเลยสิทธิ์ที่เราจะต้องปฏิบัติอินนาริรับบิกะอะไลกะฮักก่อนอินลาลิรับซิกะอะไลกะฮักก่อนอินนาริอัลลิกะอะไลกะฮักก่อนสิทธิ์ที่ท่านต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านก็ต้องปฏิบัติได้ครบถ้วนสิทธิ์อินนารินับซิกะอะไลกะฮักก่อนสิทธิ์ที่พวกท่านพึงปฏิบัติกับตัวเอง มอบหมายต่อล้อสมุตตราบบอกการล้อแล้วเรื่องของตัวเองก็จะต้องดูแลให้อย่างดีเหมือนกันเราจะค้าขายเราจะทํางานจะหาริสกีใดๆก็แล้วแต่เรามอบหมายต่อล้อที่เหลือเราต้องทํามันอย่างสุดความสามารถจะได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึง่งออกไปขายของออกไปเลยเดินไปสแสวงหาริสกีบนดุนยานี้ตามหน้าแผ่นดินทํามันให้เต็มที่ได้ไม่ได้ตะวักกันตัวอลลอ อิสลามไม่ได้สอนให้อยู่กับบ้านอยู่กับที่และพันล้านจะหล่นมาหน้าบ้านไม่ได้สอนให้อยู่เฉยๆแล้วก็จะมีบ้านมีรถเปล่าเลยเราจะต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพอยากได้มากแสวงให้มากมอบหมายให้มากอยากได้น้อยเอาเท่าที่พอกินแล้วก็มอบหมายกับบัรลออแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเราทำสุดความสามารถได้ไม่ได้ตาวักกั้นตัวลัลอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ หน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมสิทธิ์ที่มันจะต้องปฏิบตัติมันจะต้องทําให้ครบองค์ประกอบมอบหมายต่อลอสุมบตาลาแล้วสิทธิ์ของเราหน้าที่ของเราก็ทําให้มันครบถ้วนด้วยและหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับ,บครอบครัวของเราก็ต้องทําให้มันครบถ้วนนะครับไปดูฮะดิษอีกบทหนึ่งวันเขาะตาบินติหุกไกมินดาวลา ดาละตาบินติฮุกไกมินคือท่านหญิงเขาละดาละเขาละบินติฮุกไกบอกว่าซาเมตุรอส,ลลสลุลลลอฮิซ็อลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมยากูลฉันได้ยินจากท่านนบีลุลสลลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมโดยตรงเลยบอกว่ามันนะซาลามันซีลันใครก็แล้วแต่ที่นี่นะครับ พี่น้องจาไว้ให้ดีใครก็แล้วแต่ที่เขาไปลงพักที่ใหม่ณที่หนึ่งในความหมายในที่นี้หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านพักโรงแรมต่างถิ่นไปกลางเต็นท์ไปนอนที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่บ้านเราเนี่ยที่มันเป็นที่ต่างถิ่นหรือไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราพูดได้เข้าใจง่ายๆซุมมาก็ล่ะพวกท่านจงกล่าวขอความคุ้มครองต่อร้อนนะและก็ขอดูอา ต่อไปนี้อาอูสุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชรีมาคอรักอ่านกันได้ไหมดูอาบทนี้อ่านได้ใช่ไหมครับเรียนมาแล้วอันฮัมดุลิลละอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชรีมาคอรักความหมายของมันก็คือโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับการอัญเชิญพระนามอันสมบูรณ์บิการิมาตินกาลิมาการิมาก็คือ อลัลลอฮุมมาอินนีอาอูสุบิกาลิมาตินการิมาก็คือด้วยนามของอลัลลอฮ์กับมิติลาฮิตาม,มาติมินชัดรินด้วยนามของอลัลลอฮ์สุบฮานตลาที่มันสมบูรณ์ได้โปรดช่วยปกป้องมินชัดรีมินชัดรินสิ่งที่มันเป็นความชั่วที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยให้พ้นจากความชั่วที่พระและสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างมา อาอูสุบิการิมาติลลาฮิตามติมินชาริมาคอรักเวลาเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่พี่น้องครับเวลาเราจะไปนอนพอเราเข้าไปสถานที่แห่งนั้นนะ่ะนะเข้าไปปุ๊บเรารู้แล้วเราต้องพักที่นี่ขอดุอาต่อละอาอูสุบิการิมาติลลาฮิตตามติมินชาริมาคอรักอัลลอฮุซุลลอลาจะคุ้มครองพี่น้องตั้งแต่วันวินาทีที่เราเหยียบเท้าเข้าไปจนกระทั่งวินาทีที่เราก้าวเท้าออกมาจะพ้นจากมินชารี มินชัดรินก็คือสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำยินทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุลตาราสร้างขึ้นมาที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุลตาราแล้วอัลลอฮ์สัญญาว่าจะรักษาไม่ให้เราได้พบกับพยันตารายเมื่อเราขอดูอาบทนี้พี่น้องครับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุลตาราสร้างมาเนี่ยบนดุนยาใบนี้มันคือบททดสอบ มันคือสิ่งที่มาทดสอบอีหมานของมนุษย์ว่าใครจะแน่วแน่จะมอบหมายกับอัลลอฮฺสุะตาลามากกว่ากันสุดท้ายนะครับลำยาดุรุหูใช้อุนัตตายละยัดหะละมินัลสิริฮีซาลิกะจะไม่มีสิ่งใดทำอันตรายเขาได้เลย เมื่อเราขอดูอาบทนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งใดทําอันตรายเขาได้จนกว่าเขาจะออกจากที่นั่นนี่ลอสโซตาลากำลังยืนยันกับคนที่ขอดูอาบทนี้ท่านหญิงขาล้านี่อธิบายให้เราฟังว่าเวลาเราไปสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่มันมีนะเคยผมเคยไปเวลาไปสัมมนาไปรีสอร์ทความรู้สึกของเราเนี่ย รู้สึกของเราเนี่ยรู้แล้วว่ามันคือมันในป่าด้วยมันในป่าไม่บอกนะที่ไหนเดี๋ยวไม่ได้ไปกันแต่สวยมากแต่สวยมากเคยไปสัมมนามันมันเป็นรีสอร์ทที่สวยมากติดทะเลเลยติดทะเลเลยอยู่จังหวัดประจวบแล้วก็เดินไปนิดเดียวเนี่ยคือบ้านพักเปิดออกมาก็คือชายทะเลและสวยมากแต่ตรงนั้นมันจะเป็นป่าทั้งหมดเลยมันก็ไปกันหลายๆห,ห้องอะ อยู่กันในหลายๆห้องลูกสาวกับลูกชายก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งไปอยู่ห้องของของพี่สาวตกกลางคืนแล้วเราก็ไม่ทำไมยังไม่กลับยังยังไม่กลับเราก็เป็นหัวก็จะก็เดินไปหาเดินไปหาเพื่อที่จะไปรับกลับไปถึงเอ้าเด็กหลับเด็กหลับเราก็เลยอุ้มกลับมาอุ้มกลับมาพี่น้องเชื่อไหมอันนี้เล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องกลัวนะ ไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องไปเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันแต่จะมาเล่าให้ฟังอุ้มก,ก็อุ้มเด็กกลับมานี่แหละแต่ความรู้ความรู้สึกอะนะอันนี้เป็นประสบการณ์นะแยกแยกให้ฟังนะนี่คือประสบการณ์ของผมอุ้มกลับมาเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังระยะทางมันเป็นสนามมันเป็นสนามฟุตบอลก็สักประมาณนี่ถึงถึงรถคันสีดาอะ เดินผ่ากลางป่าไปอะแต่มันเป็นทุ่งโลง่โลงๆในรีสอร์ทเขาทำมาะนะอุ้มกลับมาเนี่ยก็ก็เหมือนมีเสียงเสียงเสียงรอยเท้าอะ่ะมันเป็นหญ้าแห่มันเป็นใบไม้ที่ตกตามตามพื้นแล้วมันก็แห้งๆเราเดินกรึบกรึบกรึบเหมือนใน,นหนังเลยพี่น้องผมเจอเนี่ยเคยดูหนังกันหรือเปล่าเคยใช่ไหมเคยบ้างใช่ไหมเวลาเราเดินกรึบกรึบ กรึบกรึบมันมีเสียงสะท้อนม่ใช่มันไม่ใช่เสียงสะท้อนมันมีเสียงเหมือนฝีเท้าเดินตามต่อพอเรากรึบมันกรึบกรึบเวลากรึบมันกรึบมันกรึบมันกรึบเงี้ยเข้าใจใช่ไหมแต่ด้วยกับความเราไม่สนใจอะไรแต่พอเราเดินมาได้สักพักหนึ่งมันมันเหมือนมันเหมือนคนสะกิดหลังเรียกเราอะความรู้สึกอันนี้คือความรู้สึกที่เราให้ฟังเหมือนมีคนสะกิดหลังเรียกเราเราก็นึกในใจ ก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นยังไม่ได้นึกอะไรนะอุ้มคนแรกไปส่งในห้องกลับมาในห้องพออุ้มคนที่สองอุ้มคนที่สองจังหวะอุ้มคนที่สองะญาติผมมีคนหนึ่งเนี่ยก็ไปอุ้มลูกกลับมาจากที่นู่นเหมือนกันแล้วก็เดินสวนกันกลางป่านึกออกไหมเดินสวนกันยักหน้าให้กันกลับแล้วหรอกลับแล้วอะไรเงี้ยเหมือนยักหน้ากันเราก็อุ้มเดินสวนกลับไอ้นี่ก็อุ้มเดินสวนสวนเราเพราะห้องมันอยู่คนละัาง พออุ้มเดินสวนกับเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยกับความความเอใจเราก็หันไปมองก็ปกติแต่เด็กมันร้องล่ะเด็กที่ที่อุ้มอ่ะที่ญาติผมคนนึงอุ้มกลับไปมันร้องวีดวีด,วดอยู่างนั้นแหละร้องแบบแบบวีดของมันอ่ะก็ไม่ได้อะไรเสร็จปุ๊บเราก็อ่านดูอาบทนี้แหละที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สัญญาไว้ เราก็อ่านว่าอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชาริมาขอลักพี่น้องเชื่อไหมดูอาการขอการการขอความช่วยเหลือการขอดูอาถ้าเราขอด้วยกับความยากเกินความมุ่งมั่นอลัลลอฮ์ตอบรับทันทีและพี่น้องที่ขอดูอาต่อร้อนและอลัลลอฮ์ยังไม่ประทานให้ก็อย่าพึ่งท้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องความช่วยเหลือเรื่องริสกีเรื่องโรคภัยแเจ็บเรื่องเงินทองถ้าเราขอแล้วยังไม่ได้เนี่ยใจเย็นๆอลัลลอฮ์สัญญาว่าจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าอาลัลลอฮ์ก็จะดูความเหมาะสมว่าอาลัลลอฮ์จะประทานให้กับเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมเวลาได้ไหมแต่หน้าที่ของเราอย่าท้อในการขอดูอาเสร็จปุ๊บพอผมขอดูอาเสร็จปุ๊บเสียงนั้นหายเงียบกลับไปเลย เสียงนะั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็นอนต่างคนต่างแยกย้ายกันนอนพอรุ่งขึ้นเชา้าขึ้นมาตาลีตาเหลือกันมาเลยญาติๆผมไอ้เด็กๆอะนะที่มันอุ้มหลอกจู๊จูขึ้นมาถามเลยไอ้เนี่ยเนี่ยมาคืนน่ะน้องอ่ะมันไปยืนคุยกับต้นไม้มันบอกว่าต้นไม้แลบลิ้นใส่มันด้วยแลบแล้วเด็กคนนี้อเด็กคนเนี้ยคนที่ อุ้มสวนไปกับผมเนี่ยแหละเราก็เลยมาถามซึ่งโดยพื้นฐานพื้นเพของเด็กเรารู้ว่าเด็กเด็กลักษณะแบบเนี้จะไม่พูดโกหกเพราะเป็นเด็กที่ไม่ดไมด้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเป็นเด็กที่เงียบๆเขาบอกว่าเนี่ยต้นไม้มันแลบลิ้นให้หนูแล้วมันก็ขู่หนูด้วยอะไรแล้วมันพูดอะไรกับหนูหรือเปล่าพูดแต่หนูจําไม่ได้ก็เลยคุยกับพ่อของเด็ก ก็เขาก็บอกว่าพออุ้มกลับมาเขาก็มีความรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกนั่นแหละแล้วก็อ่านดูอาบทเดียวกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นผลพวงนะแค่ประสบการณ์เล่าให้ฟังพอกลับมาจากสัมมนา,าก็มีการพูดคุยกันญาติพี่น้องโดนกันในหลายๆคนโดนกันในหลายๆคนแต่ทุกคนก็อ่านฮามดีแล้วเขาอ่านดูอาเขาขอความช่วยเหลืออย่างที่เราบอกเราเรียนซุนน่งไง สุนนะุณนบีบอกเวลาไปพักค้างต่างถิ่นไปพักค้างไปนอนที่ใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองพี่น้องจงขอดูอาบทนี้อาอูซุบิการิมาติลาฮิตามติมินชริมาคอลักโออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ด้วยกับพระนามของพระองค์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาบนดุนยานี้ทั้งหมดนะครับก็สรุปเลยบทเรียนในวันนี้พี่น้องครับ การนาซัดการก่อสามการยามีนคำสัญญามันอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันการนาซัดการบนบานคือการแลกเปลี่ยนกับอลอสบา,า,า์นาตาลาคำสัญญาเมื่อเราสัญญาแล้วเราไม่ทำตามสัญญามันเรียกว่าเป็นการผิดคำพูดแต่ถ้านาซัดแล้วเราไม่ทำตามคำานาซัดเป็นบาปเป็นบาปและเป็นหนี้ณนะที่อลอสบา์นาตาลาด้วยนะครับ แล้วการน,นาสาร์การบนบานจะบนบานหรือขอกับสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบานตาลาไม่ได้จะขอจากยินโตตะเกียจากจากใครก็แล้วแต่จาโตวารีจะขอใครก็แล้วแต่ที่เป็นการขอความช่วยเหลือขอในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้เนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะไปขอจากคนอื่นไม่ได้นะพี่น้องขอตังขออะไระได้ขอ อาหารการขอความเนิดเหลือที่มนุษย์ให้กันได้อะเข้าใจใช่ไหมครับที่มนุษย์ให้กันกับมนุษย์ด้วยกันเองได้ไม่พ้นวิสัยของมนุษย์ไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราขอแล้วมันจะเกินวิสัยที่มนุษย์ไม่สามารถให้กันได้อันนี้คือชีริกเพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้สรุปนะครับก็คือการขอการบนบานการนาซัตทั้งหมดทั้งมวลมันต้องอยู่ในรูปแบบของอันอิสลาม ต้องขอเพราะว่าการบนบานมันเป็นการแลกเปลี่ยนกับบัลลอสุบานตาลาบนบานมันคืออิบาดามันคือสิ่งที่จะต้องถวายให้กับอัลอสุบานอตาลาเพียงผู้เดียวสุดท้ายนะครับมีคําของนักวิชาการเขาแนะนํานะเขาแนะนําอันนี้อันนี้คือคําแนะนําเฉยๆเขาแนะนําว่าคนที่นาซัดกับอัลลอฮ์เนี่ยคือคนขี้เหนียว คนที่นาซัดกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ละคือคนขี้เหนียวเขาให้ความหมายว่าต้องการอยากจะได้จากอัลลอฮ์ไงอยากได้อาจากอัลลอฮ์ก่อนถ้าอัลลอฮ์ให้ก่อนฉันถึงจะให้ของฉันเขามองว่าการนาซัดแบบนี้ขี้เหนียวและเขาแนะนําว่าถ้าเราจะนาซัดกับอัลลอฮฺ س ب ح ะเมื่อนาซัดแล้วทําเลยทําก่อนเลยก่อนที่จะได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหม เหมือนคนนะ่ะมาขอโต๊ะโต๊ะโต๊ะจาสอนสอนสอนทำอาหารฉันหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ค่าตอบแทนฉันจะให้ห้าร้อยบาทคนคนนั้นโต๊ะก็สอนสอนเสร็จฉันก็ให้ก็ปกติแต่นี่เราขอกัดล้องไงแล้วถ้ามีคนคนนึงมาบอกโต๊ะสอนฉันทำอาหารหน่อยแต่ฉันจะให้500รอยเอาไปเลยห้ารอความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันไหมครับ กางันเราอยากขี้เหนียวเพราะฉะนั้นการนาซัดคือความขี้เหนียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องนาซัดจะบนบานกับบล็อตซูมาตาลาเมื่อบนบานแล้วทําก่อนที่จะได้จากอัล็อตซุมาตาลาดีที่สุดนะครับก็บทเรียนในวันนี้ก็เรื่องของการบนบานการนาซัตก็มีใครจะถามอะไรไหมครับไอ้นะครับ ภาษาไทยตรงไหนครับอ๋อโอเคขอมาอัพขอมาอัพจริง <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมเขียนให้เลย <c oughs> แต่ว่ามันก็จะสำนวนมันก็จะต้องต้องเซียนอ่านภาษาคาราโอเกะหน่อยนะ <c oughs> เคยอ่านภาษาคาราโอเกะไหม <c oughs> เคยใช่ไหมครับมันลักษณะคล้ายๆกันต้องเซียนหน่อยนะ สมมุติว่ามินซารินหรือมินชารินดูตัวชอช้างซอโซอะไรให้ดีนะครับไม่เป็นไรถ้าเป็นฮะดีษเนี่ยอ๋อโอเคเอางี้ผมถ้าเป็นฮะดีษเนี่ยผมจะเขียนให้โอเคไหมถ้าเป็นกุรอานไม่ต้องเขียนนะเขียนไหมไม่ต้องเขียนเขียนไหมครับสรุปถ้าเป็นกุรอานเขียนไหม เขียนคำอ่านใช่ไหมที่ว่าเนี่ยอ้าไดอ้อินชาลอลออนนำดีแล้วผมสัญญาผมจะเขียนให้ในครั้งต่อไปแต่ถ้าผมลืมผมแค่ผิดคําพูดใช่ไหมครับบาเลสอ๋อใส่สระคือต้องคือต้นฉบับมันมามัน,ม,นมันไม่ใส่บาเลสมาไมมไม่ใส่ใส่สระมา แต่แต่ถ้าผมจะลองทําให้ <c oughs> เป็นคําสัญญาเฉยๆเป็นกสัมเป็นยามีนปกติไม่ใช่คาํานัดนะครับเป็นแค่คําสัญญานะครับฉลอตถ้ามีเวลาจะทําให้จะเขียนจะเขียนแทรกให้นะครับก็มีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับบทเรียนไหมครับกลับไปเลิกนาัดเลยนะหรือว่านาัดแล้วก็ทําเลยนะทําก่อนที่จะได้จากอัลลอ์ เข้าใจใช่ไหมครับพาะนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าคนคนชอบนัะซัดนี่คือคนขี้เหนียวเพราะอยากจะได้จากอัลลอฮ์ไงถึงจะต้องให้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าใครจําเป็นต้นนัะซัดเมื่อนัะซัดแล้วให้อัลลอฮ์ก่อนเลยจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมครับนัะซัดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ขายของได้ริสกีชฉันจะทําอาหารเลี้ยงพอนัะซัดเสร็จปุ๊บทําอาหารเลี้ยงเลยไม่ต้องรอให้ได้จากอัลลอฮ์เข้าใจใช่ไหมนี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขาแนะนําว่าเป็นการนัะซัดที่ดีที่สุดและไม่ขี้เหนียว นะครับมีใครจะทำอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็ด้วยกับเวลาอันเหมาะสมนะครับก็ขอดุอาจากอัลสุมาตาลาให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายริสกีที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงในอิสลามยามุกลิบันกุลูปซับิกอนบีอะลลดีนิขอให้หัวใจของท่านได้มั่นคงในหลักการอิสลามขอให้พ้นจากชิริกขอให้พ้นจากบิดาขอให้พ้นจาก ชัดรินความชั่วที่อลัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดขอให้ลูกหลานของพวกท่านอยู่ในแนวทางและตัวท่านครอบครัวท่านญาติพี่น้องของท่านอยู่ในหลักการของอัลอิสลามมีความรู้ที่มากมายพอที่จะทําให้ตัวพวกท่านเองรอดพ้นจากการลงโทษของอ,ลอัลลอฮฺอาอูสุบินไลมในชัยตอนเนรอยิมให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาวบิลฮิตา,าฟิกวันฮิดายะอัสาาสาลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ